สดีค่ะก็กลับมาที่ Roller Coaster Tycoon พาร์ทที่6พอดีปุ๊กก็สงสัยมานานว่าทำไมรถไฟเนี่ยมันไม่มีคนเข้าเลยก็เลยเข้าใจละเวลาเราเล่นเกมเนี่ยปกติเกมทุกเกมใช่ไหมมันจะมีโหมดทูทอเรียลสำหรับให้เราไปเรียนรู้ว่าเกมนี้มันดูมันคอนโทรลยังไงมันสร้างยังไงแต่ว่าสารภาพเลยว่าเล่นเกมนี้แล้วแบบเล่นเลยอ่ะคืออยากสร้างเลยเล่นเลยไม่ได้เข้าไปในโหมดเรียนรู้ไงก็เลยกลายเป็นว่าเราพลาดที่จะต้องทำอะไรในหลายๆอย่างเราก็เลยรู้สึกแบบโอ้ยน่าเสียดายคือรถไฟเนี่ยมันจะมีตัวนี้อยู่คลิกมาใช่ไหมจะมีตัวกราฟตัวกราฟเนี่ยมันจะบอกว่าความน่าสนใจของเรา 0.26 โลมากซึ่งตรงเนี้ยทำให้คนไม่สนใจเลยส่วนอันนี้คือความหวาดเสียวก็ถือว่าดีความน่ากลัวก็ถือว่าดีแต่มันไม่น่าสนใจมันจะทำยังไงให้มันให้คนสนใจจะให้ทำยังไงมันไม่น่าสนใจเอางี้สร้างใหม่เลยเดี๋ยวสร้างใหม่เลยเนี่ยเรามีที่พื้นที่เยอะๆอยู่ตรงเนี้ยสร้างใหม่เลยยืดออกมาตรงนี้แหละโอเคตรงนี้สร้างให้มันเชื่อมต่อกันได้เดี๋ยวนะแล้วเราก็จะสร้างรถไฟอันใหม่ตรงนี้เลยโอเคเราจะเลือกอันเนี้ยเราจะเอาอันเนี้ยอันนี้โอเคเริ่มต้น track mode ปึ๊บ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 มันเริ่มตรงนี้ใช่ไหมหลังจากนั้นตีโค้งก่อนตรง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 อะไรเนี่ยมันไม่มีขึ้นอย่างเงี้ยมันมีขึ้นอย่างงี้เลยอ่ะเพราะอย่างงี้ไม่เคยเจอเนี่ยเดี๋ยวนะแล้วไงต่ออ่ะมันมีอย่างงี้เลยอ่ะมีขึ้นแล้วก็ลงเลยอันนี้มันเป็นความสามารถของรถไฟแต่ละชนิดลงเฮ้ยลงมากเกินโอเคโค้งขึ้นอีกสักนิดนึงมันต้องสูงมากโอเคอ่ะไปประจบเลยพร้อมมาเทสระบบโหสูงมากเอ้ยอ้าวหายปึ๊บมันสูงจนมองไม่เห็นสูงจนขึ้นไม่ได้เดี๋ยวนะเราสามารถตั้งค่าให้มันเร็วกว่านี้
ฟังตรง lunch speed โหนี่คือเร็วสุดแล้วอะเราคงทำสูงเกินไปจริงๆด้วยไม่เป็นไรเราแก้ได้เราแก้ได้ปึ๊บ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 อ่ะไปดูสิผ่านไหมปึ๊บขึ้นสูงก็ได้ปึ๊บไม่ถึงอันนี้คือเราเทสระบบเราไม่ผ่านเราก็แก้เหมือนเดิมจับแก้เหมือนเดิมกี้มันเหมือนกับโอเคไปอ่ะลองปึ๊บเกิดอะไรขึ้นเหมือนกับตรงนี้เราสร้างยังไม่เสร็จโอเคเสร็จแล้วหลังจากเราเทสระบบนะคะตรงนี้ก็จะบอกว่าความน่าสนใจ 0.16 ไม่เยอะนะไม่เยอะนะ 0.16 อ่ะเราจะไม่ยอมให้ใครมาปรามาสเรางั้นเราสร้างต่อเดี๋ยวนะนี่เก็บก่อนทีนี้เราก็จะเอาลงไปยันพื้นดินลึกพอไหมลึกไม่พอไม่ได้ละโอเคเลี้ยวข้างในนี้เลี้ยวได้ด้วยอ่ะเวลาเลี้ยวเราต้องแบบโค้งแบบโค้งแบบนี้ไม่ใช่โค้งนี้กลับมาตรงๆอีกนิดนึงไม่ได้ต้องขึ้นอีกโอเคทำยังไงให้มันระนาบกับพื้นเนี่ยขึ้นไม่ได้เราไม่ควรให้มันมาทางนี้เราต้องให้มันตรงๆแล้วก็ขึ้นก็ลงปึ๊บเลี้ยว
ก็ไปหาจุดไม่ได้โอ้โหทำไมมันไปหาข้างบนเนี้ยเดี๋ยวนะโอเคเสร็จตรงนี้ก็โอเคอ่ะเทสจะลองเปิดใช้บริการดูนะคะว่ามันเป็นยังไงปึ๊บเราลองมาดูว่าหลังจากเปิดใช้แล้วจะมีคนมาไหมมองดูด้วยความรังเลฉันจะเข้าไปดีไหมโอ้โหมีคนเข้าไปแล้ว2 3 4 5 6 7โอ้โหโอ้โหแหมน่าโอเคเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวๆขอขึ้นไปด้วยคนรู้สึกภูมิใจขอขึ้นไปด้วยคนขอดูเพื่อนร่วมชะตากรรมว้าหูเร็วมากว้าโอเคโอเคถือว่าโหประสบความสำเร็จเอ๊ะทั้งที่ตัว excitement นี่แค่ 0.20 นะเออว่ะหรือว่ามันเป็นที่โลเคชั่นจริงด้วยเนาะโลเคชั่นในการแบบคนเยอะดูดิแล้วดูตรงนี้ดิตรงเนี้ยไม่มีคนเลยอ่ะเนี่ยไม่มีคนเลยเดี๋ยวเรามาทำอะไรเล่นๆดูนะปึ๊บจะหักเลี้ยวอ่ะเดี๋ยวนะเอออันนี้ต่อเดี๋ยวจะต่อไปตรงที่คนเยอะๆเลยอ่ะติดต้นไม้เดี๋ยวนะเลี้ยวเขาเรียกว่าถ้าเกิดลูกค้าไม่มาหาเราเราก็จะไปหาลูกค้าเองเป็นการตลาดที่เยี่ยมยอดที่สุดไปโอ้โหเจ๋งไหมอ่ะเอาลงเดี๋ยวค่อยทำมันได้ลงโอเคไม่ต่อโอเค
เคฮึบ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 อะไรวะฮึบต้นไม้นะนี่มันลงดินยังเนี่ยยังไม่ลงเลยเดี๋ยวต้นไม้ก่อนต้นไม้เกะกะหรือว่ามันติดล้อนี่โอเคอ่ะไป มีคนขึ้นมั้ยมีคนสนใจมั้ยเนี่ยเห็นไหมมันเป็นที่โลเคชั่นจริงๆด้วยโอ้นี่มันคืออะไรแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะอะไรเนาะก็มีคนเข้าไปบ้างเออเดินคดไก่อ่ะเดินคดไก่อ่ะเหมือนกันเป็นการระบายคนหูพึ่งมาถึงเชิญเลยค่ะเชิญเลยเชิญเลยเหมือนคดไก่คือถ้าเกิดทำได้สองทางนี่ทำไปแล้วเขาได้สองทางนี่ทำไปแล้วเขาไม่ได้เขาได้ทางเดียวเนาะมันก็เป็นการตลาดอย่างหนึ่งด้วยเราก็ไม่คิดว่าเกมมันจะลึกซึ้งขนาดนี้แต่ว่าเทียบไม่ได้กับไอ้นี่เลยอ่ะไอ้นี่คนเข้าแถวเยอะอ่ะวันนี้ยังน่าสนุกกว่าอีกโอเคก็พาร์ทนี้เราขอจบไปที่ตรงนี้ก่อนอย่างน้อยเราก็ทำให้มันประสบความสำเร็จได้อีกนิดนึงกับคอสเตอร์อันเก่าเนาะพอที่จะเข้าใจแล้วว่าเราต้องทำอะไรบ้างโอเคก็เดี๋ยวเราจะลองคอสเตอร์อันใหม่ในพาร์ทต่อไปยังไงก็ติดตามชมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ